ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะข้าพเจ้าก็จะมาเล่าเรื่องได้ซื้อโชคดีนะคะตอนนี้นะคะได้ซื้อทำมะพร้าวนะคะก็มะพร้าวที่นำเข้าจากเมืองไทยนะคะคลิปนี้ก็จะมาทำมะพร้าวปั่นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนะคะก็คือโยเกิร์ตที่ข้าพเจ้าทำเองนะคะที่เคยเล่าในคลิปก่อนๆนะคะนะคะส่วนเรื่องของมะพร้าวเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังว่ามะพร้าวเนี่ยนะคะที่โชคดีเพราะว่าปกติแล้วใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีประมาณถ้าเกิดในเมืองที่ใหญ่ๆนะคะเขาจะจัดประมาณปีละครั้งนะคะแต่ถ้าโตเกียวนี่อาจจะเยอะขึ้นหน่อยอย่างที่เซนไดนี่ใช่ไหมคะเขาก็จะจัดปีหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าพวกผักผลไม้หรืออะไรเนี่ยก็จะไม่เต็มที่เท่าโตเกียวนะคะอย่างโตเกียวเนี่ยถ้าเกิดมีไทยเฟสติวัลเนี่ยนะคะมะพร้าวเนี่ยนะคะถ้าซื้อลูกมะพร้าวสดนะคะเวลาอยากทานทีใช่ไหมคะลูกหนึ่งก็จะตีไปลูกหนึ่งก็จะ500เยน500เยนนี่ก็คือรวมภาษีหมดแล้วนะคะแต่คราวนี้ว่าลูกนี้นะคะที่ข้าพเจ้าต้องรีบกระโดดซื้อเลยคว้ามับเลยมีก็เขามาจัดขายที่อีออนน่ะนะคะลูกนี้โชคดีได้ถูกอะค่ะเลยได้มา2ลูกลูกประมาณ297เยนรวมภาษีก็ประมาณ300กว่าเยนนะคะอ่ะโอเคเราก็ตีไปซะประมาณว่าเราทานมะพร้าวที่เหมือนกับเราทานตามโรงแรมก็แล้วกันประมาณ100กว่าบาทนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยนะคะคุณประโยชน์นะคะที่ข้าพเจ้าชอบมากเพราะว่าหนึ่งคิดถึงด้วยนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็คุณประโยชน์ของเขานะคะก็ช่วยเรื่องเอสโตรเจนฮอร์โมนของผู้หญิงส่วนอีกเรื่องนึงก็คือว่านอกจากเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรเรื่องฮอร์โมนแล้วนะคะถ้าเป็นของไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะเลือกช่วยเรื่องสโตรกนะคะเรื่องเขาเรียกอะไรคะหลอดเลือดที่ว่าแตกในสมองอะค่ะช่วยได้นะคะเพื่อนๆดังนั้นใครที่อยู่เมืองไทยนะคะมีโอกาสแล้วนะคะมะพร้าวนะคะทานเข้าไปค่ะช่วยอุดหนุนกันไปเลยตั้งข้าพเจ้าเคยจำได้นะคะตอนข้าพเจ้าเคยทานเนี่ยมะพร้าวนะคะตอนที่ลูกละ5บาทเองจนกระทั่งขึ้นมาเรื่อยๆก็จนประมาณตกประมาณ30บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำตามโรงแรมเนี่ยโรงแรมก็ประมาณ100กว่าบาท120อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเวลาอยากทานทีซื้อที่เขาอิมพอร์ตเข้ามาก็คิดไปซะอย่างนั้นก็สบายใจเพราะว่าเราก็อยากทานด้วยแล้วเขาก็ค่าเดินทางค่าขนส่งค่าอะไรใช่ไหมคะของเขาก็โอเคค่ะจากที่อย่างลูกเนี้ยเฉาะตัดมาปุ๊บโอเคน้ำเขาก็ลูกไม่เล็กไม่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกเนี้ยเราจะต้องนำมาเฉาะเองนะคะญี่ปุ่นเขาก็แน่นอนค่ะเขาก็มีความใส่ใจความละเอียดนี่ค่ะแปะสติ๊กเกอร์มาให้เราด้วยนะคะวิธีการเฉาะเราจะทำเองยังไงเนี่ยค่ะเขาก็แปะมาให้เลยจึงเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอย่างนี้นะคะค่ะส่วนเนี่ยค่ะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะค่ะค่ะมะพร้าวเนี่ยนะคะถือว่าใช้ได้อ่ะค่ะแต่ว่าตอนที่ของข้าพเจ้าที่เห็นที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะคะเห็นเป็นแบบเขาเหมือนกับเปิดฝาปุ๊บได้เลยอะค่ะตอนนั้นเคยทานประมาณลูกเท่าไหร่นะ30-40บาทมั้งคะโอ้ดีจังเลยแต่ว่าอันนี้คือซื้อมาเขาก็จะเป็นไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะคือก็จะเป็นขาวๆทั้งเต็มลูกค่ะแล้วเราจะต้องมาปอกมาทำอะไรของเราเองนะคะค่ะโอเคไม่ให้เสียเวลาครั้งนี้นะคะคลิปนี้ค่ะได้มะพร้าวแล้วแสนดีใจข้าพเจ้าก็จะทำมะพร้าวปั่นใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตที่ข้าพเจ้าทำเองค่ะที่เคยบอกในคลิปก่อนๆ นะคะนี่ค่ะค่ะก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆก็ใส่มะพร้าวแล้วก็เนื้อเข้าลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่โยเกิร์ตนะคะตามที่เราชอบได้เลยค่ะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มตัวข้าพเจ้าชอบประมาณอย่างนี้แล้วค่ะไม่ต้องใส่น้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะทานเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเฉพาะแค่ประมาณอย่างนี้พอหรือบางทีจริงๆแล้วนะคะถ้ามีกล้วยอะค่ะข้าพเจ้าชอบใส่กล้วยปั่นเข้าไปด้วย
แต่ครั้งนี้หากล้วยไม่เจอค่ะไม่มีค่ะก็เลยโอเคเอาแค่เป็นมะพร้าวปั่นโยเกิร์ตนะคะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะได้มะพร้าวก็สุดแซ่บดีจ้าค่ะเรียบร้อยค่ะมะพร้าวปั่นโยเกิร์ตของเราบำรุงสุขภาพและเพื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนและให้คุณประโยชน์หลายๆเรื่องด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็จบด้วยน้ำปั่นมะพร้าวนี่ค่ะน้ำมะพร้าวปั่นโยเกิร์ตสมูทตี้นะคะค่ะน่าทานไหมคะสีขาวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ